สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูจานสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมยำถวายประยุกต์ครับคุณผู้ชมครับยำถวายเนี่ยเป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมนะครับแต่บางทีเราจะรับประทานให้มันตรงตามตำรับบางทีเครื่องปรุงก็ไม่ครบแล้วเราก็มีความรู้สึกเราชอบกลิ่นนี้ชอบรสนี้ของซอสโซนี้เอามาจำแรงแปลงกายได้ไหมวันนี้อยากบอกคุณผู้ชมนะครับลองสิครับเจตนาไม่ได้ทำให้ของเก่าเสียหายนะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับประทานผักเยอะตำรับยำถวายแบบประยุกต์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าบางทีเราก็คิดถึงอาหารไทยแบบต้นตำรับแต่เนื่องจากบางทีความพร้อมไม่มีเครื่องปรุงไม่ครบหรืออยากจะใส่เครื่องปรุงนี้ที่เราชอบเราก็ดัดแปลงได้คุณผู้ชมเนี่ยใช้หม้อหุงต้มไวทะลักขนาด20เซนปลาหัวมาลายแล้วก็ต้มน้ำไว้เรียบร้อยพอน้ำเดือดคุณผู้ชมใส่เกลือเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงเรียนไว้ก่อนนะคุณผู้ชมวิธีการจะลวกผักไม่ต้องต้มน้ำหลายหม้อเราใส่ผักที่สุกง่ายเวียนไปเรื่อยๆสุกยากก็เอาไว้หลังสุดอันนี้เป็นผักบุ้งคุณผู้ชมเนี่ยลงไปแบบนี้เลยพอใส่ปุ๊บตักเลยคุณผู้ชมจะได้ยังคงกรอบสีสวยพอตักเสร็จก็แช่น้ำเย็นจัดช้อนขึ้นให้หมดนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปในน้ำเย็นจัดเสร็จแล้วก็จัดการตักขึ้นใส่ลงไปในชามอ่างแรกไว้ก่อนผ่านน้ำเย็นก่อนคุณผู้ชมดูสีของผักสิสวยผักชนิดต่อไปก็คือถั่วงอกใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมรีบตักขึ้นทันทีกลิ่นถั่วงอกออกเลยแช่น้ำเย็นเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พริกหยวกใส่ลงไปก็รีบตักถั่วงอกใส่ลงในชามนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้น้ำเย็นต่อไงคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอุ้ยพริกใช้ได้แล้วจัดการช้อนพริกที่เราซอยบางๆแช่น้ำเย็นพอใส่พริกลงไปเสร็จสุดท้ายคุณผู้ชมถั่วฝักยาวที่เราซอยไว้ก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตักพริกขึ้นจากน้ำเย็นเห็นไหมให้ทำคนละอย่างแล้วก็มารวกแล้วก็มารวมกันนะคุณผู้ชมนะอุ้ยตายถั่วฝักยาวได้แล้วแช่น้ำคุณผู้ชมดูสิถั่วฝักยาวสวยเค็มนิดนิดพอเราใส่เกลือเสริมไอโอดีนตักถั่วฝักยาวใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็รินน้ำออกเพื่อให้ผักมีความเงาไม่แห้งชวนรับประทานแล้วได้ประโยชน์มากน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเปิดฝาซะใส่ไปผสมกับผักใส่นิดนึงเอาละพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจัดการคลุกแค่นี้ผักของเราก็จะยังคงความสวยอุ้ยตายหน้ารับประทานมากไม่มีทางที่จะเหี่ยวแห้งไปจากนี้เห็นไหมสีสวยชวนรับประทานคลุกซะเนี่ยคุณผู้ชมเทคนิคในการเตรียมผักสำหรับวางข้างจานเนี่ยคุณผู้ชมผักเราจะเขียวสวยน่ารับประทานมากขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมยำกันละครับเอาละถึงเวลาที่เราจะรับประทานแล้วไข่ไก่อุ้ยต้องบอกวันนี้ใช้เลยคุณผู้ชมนี่ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF ต้มมาปุ๊บได้ไข่สดเอาไข่ไก่ใส่ลงไปคว่ำซะก่อนเนื้ออกไก่ใช้เนื้ออกไก่ล้วนๆใส่ลงไปซุกๆเข้าไปให้เห็นเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราจะทานกันหลายคนกดๆลงไปผลิตภัณฑ์หมูยอนะคุณผู้ชมตราวาสนาหั่นฝอยๆแล้วก็ลวกซะอันนี้เป็นหนังหมูต้มบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่เราว่าตำรับนี้มันก็ต้องใส่นะคุณผู้ชมนะใส่หนังหมูหน่อยมันจะดึงดังดึงดังนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปข้างๆแล้วก็ตามด้วยหมูยอกดกดหน่อยคุณผู้ชมเราจะใส่ถั่วงอกลงไปก่อนมุมหนึ่งใส่ถั่วงอกให้มองเห็นนะใส่ไปข้างหนึ่งผักบุ้งบีบน้ำซะหน่อยใส่ผักบุ้งพริกหยวกที่เราบรรจงลวกเอาไว้จะดูน่ารับประทานนะถั่วฝักยาวสวยไม่สวยไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ดีไซน์ของฉันใครจะทำไมจริงไหมคุณผู้ชมตันทรันทันทรานจุบไว้ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจมากเห็นไหมมีเนื้อสัตว์มีไข่อยู่ตรงนี้ถั่วลิสงอู้นี่เป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกตราข้าวทองจัดการคั่วซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอามาใส่ไว้ก่อนบางคนก็ชอบมากชอบน้อยเห็นไหมคุณผู้ชมแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมนะส่วนหอมเจียวก็เช่นเดียวกันเราก็เอามาใส่ไว้แบบนี้
เราต้องกล้าที่จะฉีกออกจากกฎเดิมๆวันนี้เราเสิร์ฟยำถวายในสไตล์ของเราโอ้มันก็ดูมีความแตกต่างส่วนตรงนี้คุณผู้ชมน้ำยำถวายแบบใหม่ของเราเริ่มต้นด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับไม่ต้องเยอะมากคุณผู้ชมน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโดเบอร์อุ๊ยวันนี้ไม่ได้อยู่ในจานข้าวมันไก่แล้วนะมีน้ำจิ้มมีกะทิขอเพิ่มอีกสักรสหนึ่งละกันเปรี้ยวนิดหนึ่งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสแล้วมันก็จะออกมามีความแตกต่างทันทีเพราะยำตำรับนี้ต้องเปรี้ยวนิดๆนะเอาละเราก็จัดการคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเนี่ยแค่นี้เป็นน้ำยำตำรับของเราแล้วนะคุณผู้ชมมันง่ายมากมาสิใครบอกไม่อร่อยมาสิเลิศทีนี้เวลาจะเสิร์ฟรสจัดๆนะคุณผู้ชมนะจะทำให้ยำของเราตำรับนี้น่ารับประทานยิ่งขึ้นงาขาวคั่วจนกระทั่งหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองโอ้ยตายแล้วเปิดร้านดีกว่านะ